วันที่2กรกฎาคม2527มหาวิทยาลัยทัฟสหรัฐอเมริกาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมายและการยึดมั่นในหลักความยุติธรรมนับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติในพระราชฐานะแห่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในหลักแห่งนิติรัฐอย่างเคร่งครัดพระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนก่อไปด้วยหลักแห่งความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมทรงดำรงมั่นอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมและโบราณราชนิติประเพณีตลอดมายามใดที่ราษฎรทุกร้อนไม่ว่าผู้นั้นจะเชื้อชาติศาสนาใดล้วนพระราชทานความช่วยเหลือโดยเสมอภาคกันยิ่งกว่านั้นทรงมีความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงตลอดจนความสำคัญของกฎหมายและความยุติธรรมทั้งได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายให้ดำรงรักษาหลักแห่งความเที่ยงตรงเพื่อให้กฎหมายของชาติคงความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง